ามเนี่ยหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็ต้องนึกผลไม้หลายๆอย่างของบ้านเรานะคะที่เริ่มที่จะมีออกวางขายกันแล้วนะคะอย่างแรกที่เห็นกันในตอนนี้ก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานนั่นเองนะคะพูดแล้วก็น้ำลายสอเริ่มจะได้ทานกันแล้วนะคะแต่มะม่วงน้ำดอกไม้นั้นนะคะนอกเหนือจากจะทานดิบอร่อยแบบเปรี้ยวๆแล้วนะคะทานสุกก็อร่อยเหมือนกันที่สำคัญเป็นผลไม้ส่งออกด้วยปลูกกันอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นรวมทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้ที่ปลูกกันอยู่ในพื้นที่บ้านคำเกิดตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรมีปัญหานี่ก็ต้องใช้วิธีห่อเอาไว้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเพราะอากาศแปรปรวนแล้วก็ภัยแล้งมากระทบเนี่ยนะคะทำให้ผลเนี่ยมันโตไม่สมบูรณ์โตไม่สมบูรณ์ไม่เพียงพอเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะคะยังเน่าแล้วก็ร่วงหล่นด้วยนั่นเองนะคะทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นต้องไปตัดบรรดามะม่วงที่ยังสุกไม่เต็มที่เนี่ยออกมาขายก่อนกำหนดค่ะราคาก็ตกใช่ไหมคะก็อยู่ที่กิโลละประมาณ25บาทแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้มันเน่าเสียร่วงหล่นลงไปนะคะก็ได้ประมาณวันละประมาณ100ถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันนะคะไอ้ที่ห่อๆอยู่เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะป้องกันเรื่องของอากาศนะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิให้มะม่วงนั้นเติบโตอย่างเต็มที่แล้วยังเป็นการป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วยหวังว่าถ้ามันสุกโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะขายได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นคือกิโลละ30บาทค่ะนะครับเนี่ย